คนพิการเป็นคนที่ด้อยโอกาสถามว่าพี่ทำงานได้ทุกอย่างไหมพี่ก็ทำได้แต่มันอาจจะด้อยกว่าคนอื่นให้เวลาเราสักพักหนึ่งในการทำงานให้โอกาสเราอะค่ะเขาก็จะรู้ว่าเราทำได้คือถ้าพี่เสียใจพี่มัวแต่มานั่งคิดท้อแท้ทำไมเราถึงพิการน่ะทำไมถึงไม่เหมือนคนปกติพี่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้สู้เรายอมรับสภาพของเราดีกว่าการที่คนพิการอีกคนหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อสู้กับชีวิตมันจะต่างมุมนะคนที่พิการแล้วหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขาจะเดินเข้าหามากกว่าเราก็ทำได้เหมือนคนอื่นนะอย่างน้อยๆพี่ก็ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอยู่ที่บ้านพี่ก็ไม่ได้เป็นภาระของที่บ้านพี่สามารถทำทุกอย่างได้ของพี่คนเดียวบางเรื่องพี่ก็สามารถช่วยครอบครัวได้มันก็คือความภาคภูมิใจการเป็นคนพิการตัวอย่างมันก็เป็นกำลังใจอย่างนึงให้คนทั่วไปรู้ว่าคนพิการคนนั้นมีความสามารถสังคมทั่วไปเขาจะยอมรับคนพิการคนนี้มากยิ่งขึ้นพี่ขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์เราจะมีดอกแก้วกัลยาเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการและทำให้คนพิการทุกคนมีกำลังใจขอกราบขอบพระคุณพระพี่นางอย่างมากที่ไม่ทอดทิ้งคนพิการ